ความแค้นอยู่ที่ใดเก็บเอาไว้ใช้จะหายแค้นสะสมไว้สุมสวงแน่นแล้วลอกมาทีละแผ่นแก่แค้นกันทีละคนไม่เป็นไรขอกันกินมากกว่านี้แต่บัดนี้ขอคืนทั้งดอกและต้นเช่งบัญชีบุคคลต่อบุคคลล้างสารกันปีผลคนต่อคนมาแลกกันเรามาทดสอบยิงเจ้าตัวโวลฟ์ฮาวบันนี่จากดับเบิลเบลกันงานจีนครับแต่ว่างานสวยสวยเรื่องเลยโอเคไหมมาทดสอบความแม่นยำกันว่าใช้ได้ไหมกระหลอดดูดน้ำเร่งยากพอสมควรนะครับแต่ว่าก็เร่งได้นะครับความแม่นยำเป็นไงบ้างเร่งข้อต่อนี่ขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาหัวด้านบนนี่โอเคไหมโอเคเข้าเรื่องเลยสวัสดีครับผมบอลเป็นจีนครับวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้าตัววอลพอลบันนี่นะครับจากดับเบิลเบลนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องอย่างที่ยิงให้ดูโอเคไหมความแรงที่วัดได้260ถึง280ฟุตต่อวินาทีนะครับเจ้าตัวนี้จริงๆมันถูกขึ้นมาจากเจ้าตัวเดโทนิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเดโทนิกเนี่ยลูกสูบมันจะคนละเรื่องกับ1911มันจะมีการปาดด้านบนแต่ว่าเจ้าตัวนี้จุดต่างของเจ้าตัวดับเบิลเบลเนี่ยคือเขาใช้ลูกสูบของ1911ตัวเก่าโอเคไหมโค้ดของเขาคือเจ้า796-1นะ DB 796-1มาดูกันเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างเปิดกล่องมาคุณก็จะเจอปืนแมกกาซีนลูกไม่ใช่ลูกสูบอะไรแล้วก็แท่ทำความสะอาดนะครับมาดูชิ้นงานกันนะครับโครงสร้างเป็นโลหะเกือบทั้งตัวยกเว้นไอ้ตรงนี้เป็นพลาสติกประกับพลาสติกเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแมกกาซีนเนี่ยบรรจุจริงๆยัดได้ถึง17นัดแต่แนะนำว่าให้ใส่แค่15นัดพอโอเคไหมนะความแม่นยำอย่างที่เห็นใช้ได้ไหมนะโอเคเลยนะเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกว่าลูกสูบเขาถ้าเป็นลูกสูบเดิมเนี่ยเลยลูกสูบ1911อ่ะมันจะใหญ่กว่าตรงเนี้ยใช้ลูกสูบและโครงสูบ1911ป่ะไปดูกันที่วอลพอลบันนี่อนาโตมีกันไปดูเลยครับมาครับมายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วอลพอลบันนี่อนาโตมีกันนะครับมาแกะให้ดูแหละง่ายๆเริ่มต้นนะถอดแมกกาซีนออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะดูแมกกาซีนก่อนสิ่งที่ผมสงสัยคือธรรมดาเนี่ยเจ้าตัวแมกกาซีนของเจ้าตัวดิโทนิกเนี่ยมันจะเป็นการต่อหมุด2ข้างนะครับแต่ว่าเจ้าวอลพอลบันนี่เนี่ยหรือเจ้าเดโทนิกของแอมมี่เนี่ยกลับกันนะเขาไม่ใช้การต่อหมุด2ข้างนะธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นของแอมมี่เนี่ยจะเป็นต่อหมุด2ข้างไม่ใช่ดับเบิ้ลมารุอิก็เป็นการต่อหมุด2ข้างแต่ไม่แน่ใจนะว่าไอ้บันนี่ของมารุอิเขาเป็นการไอ้ขันมาตรงนี้หรือเปล่าแต่เจ้าตัวเนี้ยมาดูกันเจ้าตัวพอนี่ครับเริ่มต้นเอา6เหลี่ยมมาขันดูนะครับขันปึ๊บครับคุณจะดึงออกมาได้อย่างในภาพนะครับเรื่องวาวกับเรื่องปากแม็กไม่ต้องพูดถึงนะอันนั้นจะเหมือน191ธรรมดาทั่วไปนะคืออยากให้ดูอันนี้ก่อนมาวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนการที่ทำแบบเนี้ยขันแบบเนี้ยข้อดีของมันคือมันง่ายนะระบบซิลพอไอซิลยางของมันเสียเนี่ยเราสามารถขันเข้าขันออกได้ขันเข้าขันออกปุ๊บขันมันจะง่ายกว่าการต่อหมุดการต่อหมุดเนี่ยคือต้องดันให้มันติดพอดีแล้วถึงจะต่อหมุดได้นะครับแล้วไอ้ต่อหมุดเนี่ยมันจะพังง่ายกว่านะครับส่วนไอ้เจ้าการขันแบบเนี้ยคือมันเหมือนกับ1911ทั่วไปข้อดีของมันคือมันพอยามเริ่มเสื่อมอะขันนิดนึงก็หายบางทีอะนะนั่นแหละซึ่งบอกตรงเลยว่าอันนี้เป็นการแก้โจทย์มาค่อนข้างดีมากมาเราไปต่อกันนะครับต้องบอกก่อนรีวิวถ้า
คนหลายคนมองว่าไอ้ผมถือหางข้างจีนนะบอกเลยนะผมไม่ได้ถือหางนะครับนะถ้าดีผมบอกดีไม่ดีก็คือบอกไม่ดีมาดูกันต่อนะครับคราวนี้มาดูที่ตัวปืนกันเวลาเราถอดสไลด์อ่ะถ้าใน1911มันจะถอดสไลด์เลยตัวเนี้ยมันจะมีหัวคอมในภาพเห็นนะในภาพหัวคอมตัวเนี้ยมันบังอยู่ฉะนั้นต้องถอดหัวคอมมันออกซึ่งมันยึดกับบอดี้อ่ะเริ่มต้นนะครับขันหกเหลี่ยมมันจะมีหกเหลี่ยม2ตัวนะน็อตหกเหลี่ยม2ตัวด้านล่างนะครับจริงๆมัน4ตัวมันขันสองข้างแต่ขันแค่คู่เดียวก็พอนะครับขันปุ๊บนะครับเอาน็อตออกมาแบบในภาพนะครับปุ๊บคุณจะแหกมันออกมาได้แบบในภาพนะแล้วก็นี่ดูกันผมมองอะไรนิดนึงเรามาดูตรงจุดนี้เห็นตัวรูข้างหน้ามันไหมคิดอะไรออกแล้วแบบคุณไปหาไอ้เลเซอร์ไอ้ที่เขาขายตามตลาดนัดหรือไอ้เลเซอร์ไอ้ปืนที่ก๊อกที่เขาแถมมากับปืนเนี่ยเนี่ยโม้ใส่ตรงนี้ได้นะถอดแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพวกคุณได้แล้วแหละนั่นแหละแนะนำไกด์ไลน์ให้นะไปหาเลเซอร์ใส่นะครับมาขั้นต่อนะครับถอดแล้วเรียงให้เรียบร้อยแบบในภาพโอเคไหมเรียบร้อยจากนั้นเหมือน191ทั่วไปเราขึ้นสไลด์คือทำเราขึ้นสไลด์สุดมันจะมีติ่งขั้นขวาสไลด์ก่อนติ่งขั้นขวาสไลด์จะมีติ่งนึงเนี่ยแบบในภาพมันอาจเป็นติ่งปลดขั้นขวาสไลด์ซึ่งมันจะตรงให้มันมาตรงกับติ่งของขั้นขวาสไลด์มันจะมีแบบในภาพเห็นมันในภาพทำแบบเนี้ยนะแล้วกดหันไปข้างนึงเห็นไหมไอหมุนกลมของติ่งขั้นขวาสไลด์กดปุ๊บนะครับแล้วมันจะดึงออกมาได้แบบในภาพเห็นไหมดึงออกมาจากนั้นเนี่ยจากนั้นเราก็เลื่อนสไลด์ออกไปข้างหน้านะครับถอดประวานแบบในภาพใครที่ยังไม่เป็นนะคืออย่าเพิ่งแกะนะดูผมหลายรอบก่อนตรงนี้นะนั่นแหละถอดมาวางแบบในภาพจากนั้นทำไงต่อเห็นเจ้าตัวสปริงไกด์ไหมตัวสปริงไกด์ตรงเนี้ยบางคนถอดไม่เป็นวิธีง่ายๆคือนี่คุณต้องเลื่อนไอ้ตัวบูทสปริงไกด์ข้างหน้าก่อนนะบูทเลื่อนลงมานิดนึงนะเห็นแบบในภาพไหมแล้วก็จับมันเหมือนท่าเข็มฉีดยาปึ๊บแล้วถึงจะยกมันขึ้นมาได้คือดันสปริงไกด์ข้างหน้านิดนึงนะเพราะมันมีเหมือนกับเป็นรูเสียบอะปึ๊บแล้วก็ค่อยถอยออกมานะมันจะเป็นแบบในภาพนะครับแล้วคุณจะดึงออกมาได้โอเคไหมจากนั้นทำไงต่อเลื่อนลำกล้องออกด้านหน้านะแบบในภาพเหมือน191ทั่วไปเลยโอเคไหมเห็นไหมฮอปอยู่ตรงนี้นะฮอปอยู่ตรงนี้นะเหมือน1911เลยครับนะแล้วไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปนะครับนี่เลี้ยงแบบในภาพให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเห็นไหมหงายสไลด์ขึ้นมาปึ๊บหันตูดมันขึ้นมาหันตูดสไลด์ขึ้นมาจะเห็นรูหกเหลี่ยมอยู่1ตัวเห็นไหมในภาพนะหกเหลี่ยมตัวเดิมเลยขันน็อตเจ้าตัวนี้ออกมาพอขันออกมาแล้วปุ๊บคุณจะดึงไอ้เจ้าตัวโครงสูงออกมาได้พอดึงออกมาเนี่ยระวังนิดนึงมันมีสปริงของไอ้ตัวลูกสูบอยู่นะครับนะอย่าทำหายมันสปริงเส้นเล็กนะถอดสปริงออกมาจะดึงลูกสูบมาได้แบบในภาพแยกลูกสูบออกมาคราวนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวค่าที่ใบสีหลังมาเรามาเฟรมบนเราแกะเรียงให้เรียบร้อยแบบในภาพเสร็จนะจากนั้นเรามาเล่นเฟรมล่างกันเฟรมล่างทำยังไงผมก็มองซ้ายมองขวาง้างนกเสร็จซึบปึ๊บเข้าเซฟดันเซฟขึ้นไปตึ๊งนะบอกเลยนะพวกตระกูล1911โดยทั่วไปขอย้ำโดยทั่วไปขอย้ำนะย้ำเลยโดยทั่วไปไม่ง้างนกอย่าเข้าเซฟนะครับนะอันนี้ง้างนกก่อนแล้วดันเซฟขึ้นไปตึ๊งแบบในภาพนะจากนั้นพอดันปุ๊บหันมาอีกข้างหนึ่งแบบในภาพนะแล้วคุณก็ค่อยโยกก่อนโยกแต่ไม่ใช่หักนะโยกนิดหน่อยขยับปุ๊บมันจะดึงออกมาได้จะค่อยๆดึงออกมาปุ๊บแบบในภาพเห็นไหมคือมันเสียบอยู่มันเสียบแน่นอ่ะแต่บอกก่อนเลยนะอย่าทำบ่อยดึงเข้าดึงออกบ่อยๆมันหลวมโอเคป่ะแต่จริงๆอ่ะมันโดนไอ้เจ้าน็อตติ่งน็อตไอ้ข้างในตัวปืนอ่ะล็อกอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าอย่าดึงเข้าดึงออกบ่อยก็ไม่ดีนะมันหลวมไม่ดีโอเคดึงออกมาข้างหนึ่งเสร็จปุ๊บหันมาอีกข้างหนึ่งนะค่อยๆดึงออกมานะค่อยๆดึงไอ้ตัวเซฟนี่ออกมาปุ๊บนะครับนะปุ๊บก็เป็นแบบในภาพโอเคไหมดึงออกมาวางให้เรียบร้อยแบบในภาพนะครับนะจากนั้นมาทำอะไรต่อนี่เห็นได้ตรงนี้ไหมมันจะมีหมุดสีดำตัวยึดมันจะเป็นตัวชุดดันไอ้สปริงนกนะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรกันเนี่ยผมเรียกไอ้ตัวชุดดันสปริงนกอะไรกันนี่แหละ
ตอกตอกไอ้ตรงนี้ด้านนี้นะด้านที่โค้งนะไม่ใช่ด้านที่ยุบนะด้านที่โค้งเนี่ยเพราะด้านที่ยุบนี่คือด้านเสียบไอ้ด้านเนี้ยคือด้านโค้งเนี่ยคือด้านที่ด้านที่จะต้องตอกออกนะตอกออกมาปุ๊บเห็นไหมจะหลุดออกในภาพจากนั้นนี่คุณจะหยิบไอ้เจ้าตัวเหมือนหลังอ่อนแบบมันไม่ใช่หลังอ่อนเจ้าตัวนี้ไม่มีหลังอ่อนนะไอ้ตัวนี้หลังอ่อนไม่ทำงานก็ดึงออกมาได้อย่างนี้เลยจากนั้นก็ค่อยเลื่อนไอ้เจ้าไอ้ตัวดันสปริงลงมาดึงออกมาปุ๊บนะครับจากนั้นเห็นเนี่ยสามชายไหมนี่ไงเนี่ยสามชายเหมือน191ธรรมดาทั่วไปเลยนะดึงออกมาค่อยๆหยิบออกมาจากนั้นนี่นะครับพอดึงออกมาปุ๊บจากนั้นเราก็มาดูนี่มองไปที่ชุดลั่นไกเฮ้ยผมเห็นอะไรตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเหมือนใน1911สมัยก่อนเหมือน191ทั่วไปไม่ใช่ตัวนี้มันเหมือนในของคล้ายชุดลั่นไก WE เลยอ่ะเพราะไอ้ WE มันก็จะมีอย่างเงี้ยคือแยกชุดหลังไว้ชุดนึงเลยไม่ยาวถึงโครงด้านหน้าเออมันก็แปลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะคือมันจะเป็นแค่โครงข้างหลังนะชุดร่างกายอยู่โครงหลังชุดเดียวเลยนะครับเต่าหมู2ตัวหมู2ตัวปึ๊บอีกด้านนึงเนี่ยที่ชี้หมู2ตัวเนี่ยอีกด้านนึงนะครับแล้วดึงออกมานะครับแล้ววางเอาไปแล้วก็คุณก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นนะแต่ระวังนิดนึงเห็นตรงนิ้วโป้งผมมั้ยนิ้วโป้งผมเนี่ยจะกดไอ้เจ้าตัวน็อกเกอร์ล็อกเค้าเรียกน็อกเกอร์ล็อกนะไอ้ตัวล็อกเข็มอะไรกดไว้ตรงนั้นเพราะมันจะมีสปริงอยู่ตัวนึงเดี๋ยวมันเด้งหลุดออกนะครับนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันจะมีไอ้นี่ติดมาด้วยไอ้ตัวคัตออฟมันนะเห็นไอ้ตรงนิ้วชี้ผมนั่นแหละตรงนั้นคัตออฟนั่นแหละปึ๊บเห็นไหมไอ้น็อกเกอร์ล็อกนี่อีกข้างหนึ่งน็อกเกอร์ล็อกแล้วก็มีสปริงตรงนั้นระวังนะครับระวังเตือนเลยนะครับอย่าทำมันหลุดค่อยๆถ้ามือใหม่ค่อยๆเอาเข็มหรือเอาอะไรค่อยๆแซมมันออกมานะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าหลุดหายแล้วคุณไปเอาสปริงไฟแช็กมาใส่กันบางทีสปริงไฟแช็กมันแข็งเกินมากเลยล่ะถ้าคุณไปใช้สปริงไฟแช็กอ่ะไอ้ตัวน็อกเกอร์ล็อกตัวเนี้ยจะมีปัญหาแล้วมันจะผ่านให้สไลด์คุณติดพอสไลด์คุณติดนอกจากสไลด์คุณติดแล้วปุ๊บบางทีมันจะทำให้ตัวน็อกเกอร์ล็อกคุณหักฉะนั้นสปริงตัวเนี้ยต้องให้ได้ค่าความแข็งของมันอยู่ขนาดนี้นะครับถ้าแข็งเกินไปปึงก็จะพังนะครับเตือนไว้ก่อนนะนั่นแหละเห็นไหมแกออกมาปุ๊บแบบในภาพแล้วก็เอาชุดเล่นแกมาดูกันชุดเล่นแกจริงๆเนี่ยเดิมเนี่ยมันคือ191แพลตฟอร์มมารูอีได้เลยนะหลายชิ้นเอาไปใช้กับไอ้นี่ได้ใช้กับ WE ได้นะครับบอกไว้นิดนึงนะครับนั่นแหละถอดออกมาแบบในภาพโอเคไหมเลี้ยงให้เรียบร้อยแบบในภาพโอเคไหมแล้ววิธีประกอบยังไงผมโดนด่าประจำเลยพี่บอยถอนผมถอนแล้วทำให้ปืนผมพังผมบอกไงศึกษาก่อนอย่าเพิ่งแกะดูคลิปผมได้หลายรอบวิธีประกอบกับคือคุณกอไอที่ผมกำลังรีวิวอยู่เนี่ยย้อนหลังนะไม่ยากเลยนะครับโอเคอันนี้หลังจากแกะมาผมเห็นอะไรผมอยากให้คุณดูลูกสูบมันลูกสูบมันเนี่ยจะเหมือนใน1911ซึ่งธรรมดาเนี่ยที่เราเจอกันเนี่ยไอ้ลูกสูบของเจ้าตัวเนี่ยคือธรรมดามันขึ้นปืนจากเจ้าเดโทนิกแปลกนะบางยี่ห้อของจีนต้องใช้บางยี่ห้อของจีน191คุณไปใช้ลูกสูบแบบเดโทนิกซึ่งมันจะปาดหัวซึ่งมันจะใช้กับ191ทั่วไปไม่ได้คุณทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาถามเฮ้ยคุณทำอย่างนั้นทำไมมันก็เลยกลายว่าการที่ทำแบบนั้นน่ะบางทีอะไรมันหายมันจะกลายเป็นการแตกสายอะไรเป็น2สายคือสาย191สายเดโทนิกบางตัวใช้ลูกสูบแบบเดโทนิกซึ่งมันปาดด้านบนนั้นทําผิดกันกับเบลผมต้องชมเบลครั้งนี้เลยคือเขาเอาลูกสูบ191ข้อดีนี่คือข้อดีของผู้เล่นนะผู้เล่นเนี่ยจะได้ใช้ลูกสูบตัวเดียวแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง191และเดโทนิกจริงหรือเปล่ามีข้อดีของผู้ชมไม่งั้นคุณก็ต้องมานั่งหาไอ้ลูกสูบเดนิกลูกสูบ R45 พูดเลยอาร์มี่ลูกสูบอาร์มี่ R45 จะเป็นด้านหลังมันจะเป็นตัดเรียบด้านบนใช่มันใช้ลูกสูบ191ทั่วไปไม่ได้เนี่ยแหละนี่คือจุดที่ผมอยากบอกว่าอันนี้คือจุดดีของตัวนี้นะผมไม่แน่ใจว่าในต้นแบบมอดิเขาทำงี้ด้วยหรือเปล่านั่นแหละแต่ว่า
นี่จุดดีที่ผมเห็นนะส่วนอื่นผมว่าก็โอเคใช้กะทั่วไปได้นะครับนะก็ไม่มีอะไรมากโอเคเราไปดูรีวิวกันต่อครับเป็นไงบ้างกับการผ่าให้ดูข้างในนะครับอย่างที่บอกว่าเจ้าตัวเนี้ยคือเดิมๆ เนี่ยมันโอเคจุดที่ผมติงนิดนึงคือว่าของเขาเนี่ยไม่รู้สิสูหน้าสูหลังไม่รู้นะในตัวอย่างของมารุอิเขามีการแต้มสีหรือเปล่าเจ้าตัวนี้ผมเห็นเป็นสีชมพูแล้วมันตาไม่ค่อยดีอ่ะพอเล็งปุ๊บมันมองไม่เห็นมันแทบมองไม่เห็นสูแต่ว่าก็พอได้นะความแม่นยำอย่างที่เห็นโอเคไหมก็จับจุดค่อนข้างยากนิดนึงต้องกำปืนนิ่งๆอ่ะนะครับอย่างที่บอกผมเล็งข้อต่อนะเล็งข้อต่อมันหายจากข้อต่อประมาณ1เซนติเมตรนะในระยะ10เมตรโอเคไหมห่างกันนิดนึงนั่นแหละเป็นคนยิงปืนไม่แม่นโอเคนะแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวดูอีกนะครับครั้งนี้สั้นๆแล้วกันโอเคนะสวัสดีครับ